สวัสดีครับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS วิจัยนักเล่น The Game The King of Fighter of Star ก็ทั้งสุดท้ายนะที่เราจะมาเล่นเกมนี้กันเหมือนน้องร้องไห้ในเศร้าก็ถามว่าผมเล่นมานานขนาดไหนก็ถ้านับนี้ก็เกือบครบรอบ6ปีนะใกล้แต่เขาไม่จัดครบรอบ6ปีแล้วก็ไม่จัดคอลัมโบด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเหตุผลถ้าจัดครบรอบ6ปีอ่ะคือต้องทำสัญญาเพิ่มไหมเขาเลยไม่จัดครบรอบ6ปี2ทำไมไม่มีคอลัมโบก็คงอยู่เหมือนกันนะคือถ้ามีคอลัมโบก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ทำสัญญาเพิ่มเติมเวลาที่จะเล่นของตัวละครนะก็มาดูที่ว่าเนี่ยเหมือนกันอะไรนะมันเป็นอะไรชาเลนจ์รวบรวมเนี่ยสถิติของผู้ท้าชิงดูตัวผมนะไฟเตอร์ที่มีอะไรนะรวมเลยไฟเตอร์ที่มีก็ 26,000 นะก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยทางโจมตีของไฟเตอร์ที่มีก็สูงสุดก็สูงสุดหรือเปล่าไม่รู้นะที่มีก็ประมาณ75แม็กนะ75เอ็มไฟเตอร์ที่ปลุกพลังคนแรกเลยกูโอโรจิด้วยผมเกลียดเลยว่าไปมันได้ง่ายนะโอโรจิว่าคือแต่คนแรกได้บุก90นี่ก็10ได้ก็คือยาบิฮิโอรินะคือฮิโอริที่ว่ามาเป็นนั่นแหละตัวยูอีตัวใหม่นั่นแหละปริมาณดูบี้ใช้ไปถือว่าเยอะมากเห็นนะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านครับล้าน5ด้วยล้าน5โอ้โค้ดใช้ไปโค้ดได้รับเหรอโอ้3,800แต่ขยันแหละ M แหละไม่แหละปริมาณ AP ที่ใช้ก็3,498K นะแล้วก็ปริมาณตัวที่ปัดล้างที่ใช้ก็41,426นะถือว่าเยอะมากก็เรื่องมีหมดเทคนิคอะไรเงี้ยสูงไปเท่าไหร่ดีกว่าต้องไปเต้มาดูได้นะมีเป็นสถิติดูแบบว่าระลึกถึงความหลังนะก็6ปีนะถือว่าเยอะมากเกมนี้ตั้งแต่ผมตกงานจากที่นึงตัวใหม่ๆก็มาเล่นเกมนี้ก็นึกถึงวันไว้ที่ผมเคยอ่านหนังสือการ์ตูนนะแล้วก็หยิบสาวที่เจ้าของร้านไปด้วยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นลูกน้องสักอย่างเนี่ยที่เขาเป็นช่างหินสวยนะตอนนั้นเนี่ยนานมากมากเลยน้องน้องให้ก็ถามว่าผมเล่นมานานขนาดไหนก็เนี่ยจะมาซื้อนะจินกาสมาร์ทคลาสสิกมาตั้งแต่เล็กแรกเลยอ่ะแล้วก็คนมูลที่ชอบมากก็คือว่ากิฟต์ไฟเตอร์นะแล้วก็เทคเก้นนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวก็อะไรนะเก็บดูก่อนเก็บดูก่อนเก็บเดี๋ยวคนนี้ก่อนนี่ต่อเลยถามว่าผมเลิกเล่นไปนานไหมก็ไม่จะเชิงเรื่องหรอกผมจะทำแผนนะคือว่าเอามาอีก 1,000 นะแบบไอ้นี่นะก็คือว่าแต่ว่าทำเลยว่ายกเลิกการเล่นไปอ่ะแล้วปั๊กก็เอา 1,000 นะผมก็ขี้เกียจนี่คิดดูอ่ะขนาด EP ที่ผมยังไม่ได้แตะเลยอ่ะคือยังกวาดล้างไม่หมดอ่ะผมมาคิดมาด้วยว่าเกมมันตายตรงไหนนะเกมเนี้ยมันถึงตายนะถามว่าทำไมเสียงผมเปลี่ยนผมเป็นโควิดรอบ2นะทำไมอยู่ที่เป็นโควิดเฉยก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วไม่ต้องกังวลผมมากหรอกเอาตัวเองก่อนนะจะมาสู้นะต่อสู้น้องสาวน้องสาวพับหนึ่งพันเป็นแผนนะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้ไม่มีเวียนแล้วโอเคมีล็อกมาได้อีกนี่ก็เกมมันถึงวันที่30นะก็คือจบแล้วน่าจะปิดตัวยาวไปแหละก็คือว่าไม่ได้มาได้ยังไงแล้วมาคุยนิดหน่อยอันนี้มันให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาตัวอะไรไม่ครับไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวใหม่เฉพาะตัวใหม่เลยนะเนี่ยอีโอนี่ก็หูไปพวกเนี้ยเอสคุณสันพวกดูอีที่ผมไม่มีนะเดี๋ยวที่ผมไม่มีก็ถ้าเป็นซิมเบิลออโตรี่ก่อนแล้วกันที่ปูกาอ่ะมาผมมาคุยหน่อย
ถามว่าเกมนี้มันตายตรงไหนนะเอาอย่างนี้กันเพื่อนๆยังทันพวกตัวจินกัสมะที่มาแรกๆที่ว่าเทคเก้นอ่ะพวกยังไงอ่ะที่ตัวทองกบทองอ่ะเก่งเท่ากับตัวกบม่วงอ่ะตัวกบทองเก่งเท่าตัวเฟต้าช่วงนั้นเป็นอะไรที่ว่าเวิร์กมากเพราะเราจ่ายไม่ต้องเยอะเราสุ่มปุ๊บได้ปั๊บเท่ากับตัวเก่งตัวนั้นเลยตัวเก่งตัวนั้นก็ประมาณพวกยังไงอ่ะพวกโอจิไอพวกเนี้ยแต่ประมาณอ่ะยังไงอ่ะเก่งพอๆอยู่นะเดี๋ยวจะมีตัวนั้นที่ผมเนี่ยอีกนิดนะตัวนั้นเก่งกว่าอีกนิดพวกซีโร่พวกเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมพวกซีโร่พวกเนี้ยนิสซีโร่ที่ว่าเก่งอยู่นะก็มาพวกเทคเก้นที่ว่าเป็นตัวกรอบทองอ่ะแต่ว่าค่าพลังมันสูงเท่ากับตัวเฟต้าช่วงก็โอเคนะแล้วก็มาปรับปรุงตอนช่วงที่ว่าอินทามะรีเทิร์นนะอินทามะรีเทิร์นผมก็ทันผมไม่ทันอินทามะช่วงแรกจำได้ผมมาทันเทคเก้นผมมาทันเทคเก้นแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นจะมีแบบสมุดไม่ใช่เชิงสมุดหรอกมันเป็นเนี่ยแต่ก่อนอ่ะคือมันอ่ะยังไงอ่ะมันจะสามารถมีซองจุดหมายนะเนี่ยซองจุดหมายพวกเนี้ยเดี๋ยวเลขเป็นสี่เนี่ยนี่คือกรอบทองกรอบม่วงนะช่วงมาช่วงแรกเป็นช่วงเทคเกอร์มาปั๊มมันดูยูยีเดี๋ยวล็อกพวกเทคเก้นเล่นเทคเก้นเล่นเทคเก้นด้วยเทคเก้นกินธรรมะช่วงนั้นอ่ะเราจะทำง่ายอยู่นะคือเอาตัวธรรมดาพวกนี้ที่เราไม่ใช้อ่ะไปได้จุดหมายแล้วก็อัพแต่พวกสำหรับพวกตัวคารามูนะคืออัพตัวคารามูพวกนี้ที่เราไม่ที่เราไม่ใช้พวกนี้ไปอัพเอาแบบตัวที่เราชอบนะทำได้อยู่แต่พอมาสักพักมันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเมน EX พวกนี้เปลี่ยนเป็นตัวซิกเนเจอร์พวก EX นะพวก SS นะS กับพวกเนี้ยพวกนี้คือยังมีพอตีคิวตีไม่ตีคิวตีกิจกรรมอ่ะมาอัพได้อยู่นะคือทำพวกแปรทุ่มไปทัดเอาอ่ะก็พอเข้าใจได้นะว่าเอ้ยมันจะมีปรับปรุงไหมนะคือสามารถเอาตัวคนที่ชอบอ่ะมาทำได้ผมเหลือไหมเป็นพวกเนี้ยก็รู้สึกว่าที่มันมาตายเอาสุดเลยอ่ะที่มันมาตายจริงอ่ะก็พวกยูอีพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยที่มันไม่มีเมมสำรองสำหรับขึ้นยูอีนะก็เลยว่าทำให้เกมมันตายคือว่าเล่นยากขึ้นอ่ะโอ้ยง่ายเล่นยากขึ้นเหมือนผมเนี่ยเนี่ยของคุซาฮิอ่ะผมมี3ดาวเว้ยแต่ผมมีชิ้นเดียวก็ไม่สามารถขึ้น4ดาวได้ก็ไม่รู้หายจากไหนวันเนี้ยเพราะจบตัวผมชอบคือจบไปก็เลยเกมก็เลยจบนะมันไม่มีตัวไม่มีเงินสำรองอ่ะแต่กันอัพนะอีก9นาทีแล้วมาหลังจากนี้ผมจะใช้13นะ13 34,000ทิ้งไปครับจะทิ้งไปเลยตัวใหม่ไม่สุ่มตัวเก่าแล้วไม่มีสีน้ำเงินผมไม่มีหลายตัวนะเห็นไหมผมพลาดไปหลายตัวมากคือมารอพวกคารามูอ่ะสุดท้ายมันก็นั่งๆเนี่ยคารามูไม่มีโอเคตัวก่อนขอตัวใหม่ครับนี่อะไรออปชั่นอ่ะไม่ใช่อันที่ทำเข้าเป้ามันดูดีประเด็นโอ้เราทำไม่ได้ก่อนไหนจะว่าของเทอร์รี่เนี่ยเทอร์รี่โอ้ได้สามใบเลยเหรอแล้วก็ดีเทอร์รี่แล้วก็มีของน้องไวที่ไป
มาผมเลยครับผมหมดไปเลยคลิปนี้น่าอาจจะน่าเลยนะคือถ้าไม่ขึ้นเป็นแตกเป็นไฟลุกอะคลิปไปเลยครับมันช้าเข้าใจอารมณ์ดีเอาเป็นโอเคการันตีก็พอนะการันตีแล้วก็ปิดคลิปที่เหลือผมก็ไปสุ่มนอกรอบอ่ะเออนี่ก่อนตัวนี้น่าเป็นตัว UX เอ้ยไม่ใช่ดิ EX ไม่ก็ SS นะไวโนมันจูวาเกตาโรคะนี่ตัว Extreme หรือเปล่า Extreme หรือ Signature หรือเปล่าไปลองดูตอนนั้นก็เจอว่าตัวนี้ก็ไว้โซ่ですねじゃあさようならเออตัวนี้มีโอเคเออนี่คือว่ามันตัวตัวนี้ที่ป่าน่าใช่ที่ทำไปก่อนรู้สึกว่าดอกเหรียญมันก็แตกไวขึ้นนะถามว่าเกมนี้ผมทำคลิปประมาณกี่คลิปก็ประมาณเกือบ200นะ200คลิปได้รวมๆเกือบ300อยู่น่าจะประมาณนั้นนี่มาได้ดูอีกแตกไวเหมือนกันไหมแอนติเมจใช่ไหมโอ้มาคู่เลยพอเกมจะมีตัวชอบเจ็กเนี่ยน่าเสียวัยได้มาซ้ำแล้วนี่ก็มีแล้วนี่เอาไปทำอะไรอ่ะไม่ได้อยู่ซ้ำไม่ได้เอาไปทำอะไรคือเกมนี้เป็นเกมเปิดทางสำหรับช่อง YouTube ผมอ่ะนะผมก็ทำถึงพันซับแต่ผมเล่นขายแค่ยอดชั่วโมงอ่ะผมคงอยากเปลี่ยนสายมาทำเป็นเกมโซโลไลท์มั้งโซโลเลเวลไลท์น่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูก่อนว่าผมจะมีเวลาว่างพอไหมนะแต่ก่อนพอได้บี้จริงนี่เป็นอะไรที่ว่าเจ็บปวดใจอ่ะใช่ไม่แตกนะตัวละครนะเอ้ยมันสนุกเยอะจังเลยนี่ถ้าว่าไม่บิดตัวแล้วพอยเล่นไหนออกอย่างนี้คุณพอจะเล่นนะเดี๋ยวแม่ทำได้เลยที่แรกออกมาแล้วมันสปอยมาแล้วเข้าใจว่าเฟคนิวนะสุดท้ายก็จริงๆไม่จริงแต่ก็ไม่นึกว่าเกมมันจะปิดในวันนี้ก็จริงๆเข้าใจว่าเป็นประมูลนะส่งท้ายสักหน่อยฮะ6ครบ6ปีแล้วสุดท้ายก็ไม่เขาไม่ต่อ6ปีนะสัญญาก็ประมาณ5ปีกว่าโอ้ยสกิปครับไกลไอ้เนี่ยทำไม่ได้ฮาอุมเอามารุโลกเกมจะบิดตัวแล้วแม่งแต่งรัวสาดชิบาられたくない俺は自由に戦いたいんだจะเปลี่ยนดีไหมเดี๋ยวก็ได้มันเป็นอัพนะฮะเดี๋ยวจะเอาไว้ทุบเดี๋ยวจะได้ให้เอาไว้ทุบบอกว่าตัวไหนยังไม่มีเนี่ยไม่สะสมนะเยียนี้ก็ไม่อยากปั้นนะยังไงปั้นให้สูงไปมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเพราะว่าเกมบิดเกมบิดตัวนะไม่มีเลยดูอีกก่อนดูอีกก่อนยังไม่มีก่อนไม่ได้อ๋อเป็นสายสีด้วยเลือกสายสีสีเขียว2ตัวไม่ได้สินะไปต่อละเอาพอการันตีนะพอแล้ว
คิดที่เหลือมันก็ไปนอกรอบอ่ะแล้วไม่จะไหนแป๊บเดียวถึงตั้งอ่ะหึโอ้แตงเอาแตงเอาผมรู้แล้วมันเพิ่มเลดอุ้ยแตงนี้เลยเหรอปรับเลดมาอยู่แล้วจะปิดท้ายแล้วมิทาชิโนะไอโกะว่าไงอินชิโนะเกนโดริคดูได้ไซโก้ดารอเกมปุ๊บมาปั๊บสมือก็มาอันนี้เปลี่ยนสนุกครับเปลี่ยนสนุกมาแล้วอุปกรณ์ถ้ามันแตกบ่อยๆอย่างนี้ตอนที่เกมไม่ติดตัวก็น่าเล่นอยู่นะตัดซะแล้วนี่มันเกือบ10ครั้งแต่ครั้ง10ครั้งแต่ครั้งนึงอ่ะไม่ชนะไม่นะคิดไปครับโอ้ยใกล้แล้วใกล้ๆการันตีแล้ว1การันตีพอแล้วก็ไปกัด12ครั้งก็คือจบคลิปนี้โอ้น่ะเกมอำลาครับผมขอใช้เวลากันมาสักหน่อยโอ้เฟตต้าเข้ามาคือตัวเฟตต้าพวกเนี้ยถึงไม่ใช้สมุดอัพก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันมีตัวไม่สมุดอีกสองจุดหมายเออถ้าถึงไม่ใช่สองจุดหมายอัพก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นตัวละครที่ว่ามันมีตัวไปสุ่มแล้วมีการตีที่จะได้อยู่แล้วนะไม่เจ๋งเลยผมก็เข้าใจนะว่าเขาไม่เอาคอลัมโบมาเพราะว่าถ้าเป็นเกมเหมือนเคอร์เซอร์อวตารถ้าจักรล้าด้วยคอลัมโบก็ไม่ใช่ของเกมมันใช่ไหมเออไม่ถึงไม่ถึงวันนึกถึงฟาร์มหลังแต่สุดท้ายดูเลยจ้ะมันเป็นยังไงจ้า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 อุ้ย 2.5 กันดีไม่น่าแตกเอาแตกเอาเดี๋ยวละติดยังตัวขึ้นสันผมก็ไปสุ่มนอกรอบมานะคุณอยากใช้ใครสุ่มใครอยากได้ใครก็เกมจะปิดตัวแล้วเก็บไว้คุณเสียมันก็เสียได้เนาะพอแต่ว่าเลือกใครเนี่ยมันก็ออกเยอะแน่นี่ออกลุ้งเลยนี่ไปรัวๆได้ไหมมีกระสุนอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวงานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยWhat?
ใจว่าเกมมันตันจริงๆแหละมันผู้บริหารก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมาเล่นแล้วมันจบแล้วครบแล้วเป็นได้ครับนั่นหมายถึงจะรู้ต้องสิใช้การสุ่มนะเป็นของขายของผมแหละอันนี้ก็จะว่ามาถ้ามีตัวดูอีตัวจริงๆแต่ไม่เลยไม่เป็นตัวขายเลยชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละผมยังลืมชื่อเลยการ์ด3ดาวมาเยอะมากการ์ดนี้น่าจะไม่ดอกน่าจะดอกเมื่อไหร่ไม่ดอกพวกแบบว่าการเตี้ยไม่เซ็นเตอร์แบบลุงไปเลขหรือไม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยนะจับปิ๊กอัพโอเคขึ้นเกือบขึ้นตู้เกือบปิ๊กอัพเลยมี3ใบด้วยแหละก็เลยว่าน่าจะนั่นหน่อยจะไปยากหน่อยถ้ามาตายแข็งนี้มั้ยโอ้โหนี่ถ้ามาตายเลยไปโอที่เหลือเรียกว่าของเทอร์รี่นะมาสุดท้ายเลยเซฟซ้ำไม่ไรไปแรกได้โอ้ที่เสียผมยังไม่หมดเลยใช่ไหมแอบเสียใจเหมือนกันนะว่ามันนะเอ็มติดไปแล้วอุตส่าห์ดองไม่ต้องเยอะแล้วที่30ผมจะมีเวลามาสุ่มเล่นนี้เนี่ยเครียดคือสุ่มมันต้องใช้เวลานะไม่มากสุดท้ายแล้วซุ่มมาตั้งนานพิกอัพใบเดียวตายเลยลองกินนะครับจะเข้าไปว่ากันครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีประมาณไหนแหละก็คงว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมนะเศร้าน้องเศร้าคลิปสุดท้ายแหละก็ถ้ามันมาเป็นออฟไลน์ก็โอเคนะผมก็ประกาศอีกทีว่าเป็นออฟไลน์แล้วนะไม่ต้องมาแบบเป็นออนไลน์แต่ว่าถ้าไม่เป็นออนไลน์ก็คงหรือเป็นยังไงปิดเกมปิดตัวตายไปก็คุยอีกทีนะแล้วก็สำหรับเกมคิวบ์ฟัซซ์ออฟสตาร์อารีนาก็คือปิดตายไปเลยนั่นแหละมาในแป๊บเดียวคือจบเลยมันมีข้อผิดพลาดเยอะนะคือมันบั๊กมั่งอะไรมั่งหลายเรื่องอยู่ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมจะมีเกมอื่นมาเรื่อยๆนะถ้าผมขยันนะครับบายบายครับบายบายไม่รู้พี่เป็นแสนเลย